ไม้ต่อการพัฒนาประเทศเมื่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อคนในชาติถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีเปิดพื้นที่ให้คนทำดีมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจร่วมเสริมพลังของคนในสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่สายด่วนปปช. 1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสติคู่รถเคารพกฎคู่ใจความปลอดภัยคู่การเดินทางท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะThank you.
สวัสดีตอนบ่ายบ่ายGood Afternoonจากตอนรับข่าวสู้รายการโลกทุ่งปอพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ณวันนี้ประแชมดำเนินรายการเช่นเดิมทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 โมงเย็นเวลาโดยประมาณนะครึมฟ้าครึมฝนมืดมืดหืมหืมมัมกันมาโดยตลอดแค่คราวเดียวนะอีกไม่กี่วันนาวากรมอุตุนิยมวิทยาคงจะประกาศเรื่องของการข่าวสู้หนาฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าในช่วงแรงๆนะกุมภามีนาเมษาก็มีฝนโดยตลอดนะก็ถือว่าทำให้เรื่องสถานการณ์คาดเคลื่อนน้ำเรื่องความแรงอะไรมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไรในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราจังหวัดตรังเราด้วยนะก็มีพื้นที่เสี่ยงในการคาดแกล้งนำหน่อยนะในส่วนของเรื่องไฟป่าหมอกควันนะสิ่งที่เฝ้าระวังกันอยู่ในช่วงก่อนนี้นะในช่วงก่อนจะข่าวสู้หรือฝนนะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งทุกจังหวัดและนะโดยเฉพาะพื้นที่ถ้าเรื่องของไฟป่าหมอกควันทางภาคเหนือภาคอีสานนะเวลาร้อนเวลาแรงเวลาเขาเผาเผื่อเตจะรายอ้อยมั่งอะไรมั่งหรือว่าภาคใต้บ้านเราก็มีโคตรพ่นกระทบหมอกควันข้ามแดนจากอินโดมาเลอะไรก็แล้วแต่บางทีการส่งพ่นกระทบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของระบบนิเวศอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสัตว์ป่าอย่างเดียวนะคนเรามนุษย์การกระทบเพราะว่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มันแหลกที่มันเอียดอีดเดียวแล้วมันทะลุเข้าในปอดเราได้มีความอันตรายต่อรอแดนเจรัสเตโรกันนั่นแหละนะแต่ว่างนี้เราก็สวมแมสกันอยู่ก็อาจจะทำให้เราปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ปัญหาฝุ่นควันมีไปทั่วโลกนะฝุ่นควันจากการฉายรอดฉายถนนบนเราก็มีอยู่ทุกวันยังไม่พอสูบยาเหล่านะบุเราเก่าปลาแจมเก่าควักควักเพิ่มเติมกันแล้วกันเรื่องของบุหรี่ก็เป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายคนสูบเองคนฮืดเองแม่แต่ว่าคนเตะนั่งแข่นั่งก้างแม่แต่ว่ามันติดเสื้อเตินข้าวไปเอาเสื้อสร้อยในชาป้าแล้วมันก็ยังป่าติดไปลูกลั่นเตะรุ่นเตะบ้านก็อันตรายได้เหมือนกันนะก็เป็นภัยเทคนเทก็ให้เกิดภัยไอ้ยะภัยจากวันบุรีบางทีเราก็ไม่รู้ตัวฉันฮืดของฉันเหลือเกี่ยวอะไรกับเธอนะก็เกี่ยวนะบุรีมือสองมือสามอย่างต่างเปเดี๋ยวนี้ก็ตาเรางดละเลิกได้นะสูบยาเดี๋ยวนี้ก็แปลงนะแบบเตแปลงกับแปลงแล้วเตพันการตรวจตราติดสัตว์เต็มอาจายอากรนั้นกับแปลงนะแต่เดี๋ยวนี้มันนักนะลูกร้านเราส่งยี่สิบส่งสามสิบอย่างเปนะกลายเป็นเหมือนเสือนุ่มซะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นการมีการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานเตเกี่ยวข้องกันต่อไปพอปาเจเมนเกลื่อนกลาดนาลูกร้านเราเดี๋ยวนี้มีรถสตอเบอรี่มีรถมินมีรถร้อนรถนี้โอ้นาสารพัดสารเพก็เลยกลายเป็นว่าลูกร้านเราจะก้าวเข้าสู้วังวนของยาเสพติดง่ายขึ้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากสูบยาบุรีซิกาเรตนี่แหละน่าเป็นตัวนำแรกก็คือลองสูบยาแรกก่อนเพราะว่าไม่ปรือลองยิดลองฮืดหลังจากนั้นก็อาจจะก้าวไปสู้ยาเสพติดรุนแรงอื่นๆกันต่อไปอันนี้ก็บอกกล่าวผู้ปกครองว่าวังวังแล่ๆอาจจะไม่ทันนะลูกหลานเองเราต้องมีจิตสำนึกอยู่ในวัยเรียนก็ตั้งใจเรียนนะภาคเพียรทำความดีขยันสื่อสัตย์อดทนนะไม่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบวินัยของสังคมนะยาเสพติดมันมีความผิดนะไม่ว่าลูกร้านจะอายุเท่าไรก็แล้วแต่เรายังเอียดเราไม่รู้เท่าท่านนะบอกไม่ได้แล้วป้าแจมว่าอย่าอ้างว่าไม่รู้เท่าท่านเดี๋ยวนี้เด็กมันรู้ไปตั้งวันก็รู้สิสารปฏิเราไม่รู้มันรู้หมดแล้วชาตินะเลือแต่การหยับยั้งชั่งใจเตวุติปาวาอาจจะไม่สามารถควบคุมได้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วย
นะกับป้านปอนไปได้นะจังหวัดตรังเราเรืองไฟป้าหม้อควันก็ไม่มีปัญหาไร่เรืองก้องการขาดแคลนน้ำนะการสามารถช่วยเลือบรรเทาเบาบางก็ไม่มีผลกระทบมากเท่าไรพอมีสายฝนโปรยปรายคือฝนทิ้งช่วงไม่ยาวนานนะมีฝนโปรยปรายมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าปีนี้ฝนตกบ่อยนะน่าช่วงร้อนช่วงแรงก็ยังมีฝนแน่นอนเตสุดนี่แค่ข้าวเดือนพฤษภาหืมมามือมั่มว่าคอยสักผ้าแหละกระตากไว้3วันก็ไม่ค่อยแย้งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นพระอาทิตย์ชายแสงเลยแม้แต่วันนี้วันอาทิตย์ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นความสว่างสวยเท่าไรนะกะฉะนั้นแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมลำดับต่อไปภัยในเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะเรื่องของอุทกภัยเพราะว่ามรสุมในสิ่งต่างๆภาคใต้บ้านเราน้ำมีซองหรือดูฝนกับแหลงฝนกับร้อนแต่ว่าตาปากเนื้อมีฝนมีร้อนมีเน่าเนื้ออีสานกลางนี่นะของเราความเน่าก็ไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรนั่นๆที่มันมีอิทธิพลมาบ้างฮิตๆให้พอได้เย็นๆนะไปเรื่องของอุทกภัยนี่ก็มีการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงหน้าเราสู้กันฟังละว่าเราเตรียมความพร้อมอะไรกันอย่างไรมั่งสำหรับในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังโดยการนำกองวัวนาตะเรื่องซักผูกวายามพงเดี๋ยวลบมาคุยกันต่อจากจุกกรุ
แล้งมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยประจำปี2565นะครับกลางๆพฤษภาคมอาจจะมีการประกาศเรื่องของการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการมาแบบไม่เป็นทางการก็ตกกันซอกแซกซอกแซกนะบางทีก็โครมครามโครมครามนะก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันให้ดีทั้งลมทั้งฝนยิ่งน่ากลัวนะต้นไม้อะไรเก่าๆแก่ๆแหล่ๆมันมีวีมาตับเรื่องตับบานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจัดการตัดตกแต่งแจ้งหน่วยงานนะท้องถิ่นในพื้นเทให้เข้ามาช่วยดูแลก่อนที่จะเกิดเหตุเกิดไปนะอย่าให้มันมาทับเราซะก่อนเราตัดมันซะก่อนลังคงลังกาตกยึดตะปูอะไรแหล่ๆให้มันจับให้มันแข็งแรงนะเพราะว่าหลังแห้งทรายลมโอ้ยนะก็รุนแรงนะเกิดเหตุกันในหลายพื้นที่กันแล้วเหมือนกันเรื่องของวาตภัยก็มีอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่ก็ลังคาปลิวไปนะท้องถิ่นก็สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้พวกเรากันได้เดี๋ยวนี้ท้องถิ่นก็ต้องยอมรับว่ามีความแข็งแกร่งและก็ตื่นตัวในการจัดการด้านสาธารณภัยมากยิ่งขึ้นนะต่างด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจนาเทหากเกินกำลังของทางท้องถิ่นทางอำเภอนาจังหวัดก็พร้อมลงในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะเพราะว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยก็มีระดับอยู่นาปลาแจ่มเล่งในหลายๆครั้งในระดับเทหนึ่งภัยเล็กหน่อยอิดอิดอุ้ยอุ้ยนะท่านนายกอบต.นายกเทศมนตรีบริหารจัดการได้ดำเนินการไปเลยเกินกำลังแล้วท่านนายอำเภอนะนักเลวว่าไล่อำเภอเกิดเหตุพร้อมๆกันตันผู้ว่าพวจนาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดำเนินการบริหารจัดการสั่งการนะตาว่าไล่ไล่จังหวัดเกิดเหตุเกิดภัยก็เป็นระดับ3นะภัยระดับ3ก็มีตันผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะบริหารจัดการสาธารณภัยนั่นก็เป็นรูปแบบการบริหารจัดการส่วนภัยระดับเตเซร้ายแรงอย่างยิ่งมีผลกระทบมากมายการจัดนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจะเป็นผู้สั่งการควบคุมว่าจะทำอะไรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทิศทางการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นอย่างไรก็ต้องฟังเสียงของระดับชาติลงมานะต่างจังหวัดฟังเสียงจากระดับชาติแจ้งไปถึงอำเภอท้องถิ่นให้ไปเหมาะการบริหารจัดการเป็นไปตามลำดับต่อไปนะมันก็มีระดับกันอยู่นะบางทีว่าใส่ไม่เห็นป่อป่อมาแล่เลยนี่ลังกาปิวไปครึ่งปืนนะไม่ไอ้นั้นป่อป่อไม่ทันได้ลงแล้วนะพวกเราเสร็จแล้วลังกาไรเดียวนี่อบต.ก็ตระเตรียมนะอะไรที่เป็นภัยที่ก็มีการวิเคราะห์แล้วนะเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าให้มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นอบต.เทศบาลต้องมีแผนในแผนก็จะวิเคราะห์ไว้แล้วภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3มาวิเคราะห์กันเรียบร้อยพื้นเทในหมู่น้อยที่เกิดเอ๊ะเกิดไปบ่อยๆฮะก็เตรียมไว้เลยนาลังกาปลิวบ่อยเรากับสร้างไว้เลยลังกาไปตัดแต่งต้นใหม่อะไรน้ำท่วมบ่อยๆเราก็กิจกรรมกุดโลกแหล่มังเก็บหญ้าสิ่งกีดกว้างทางน้ำอะไรเต็มเป็นในส่วนที่สามารถทำได้จัดสรรงบประมาณในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหน้าทางเรื่องในเชิงกองการปฏิบัติในเชิงโครงสร้างอะไรไว้บ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผนในการอบรมให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะซึ่งก็สามารถจะมีงบประมาณตามสมควรนะของในระดับท้องถิ่นของจังหวัดก็พยายามที่จะหาโครงการมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพนะในการจัดการสาธารณภัยในหลายๆรูปแบบกันแล้วแต่งบประมาณว่ากันไปนะบอกว่ามาแล้งเรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2565นะแหลกวันศุกร์6พฤษภาคม6เดือน6ยะเราก็ไป6เดือน5นะแต่ตาเดือน6ไทยเลยนะอย่าง9เดือน6ฝนก็ตกปรำๆทำไม
ฝนตกฝนตกเพราะกบมันร้องทำไมกบมันร้องกบมันร้องเพราะฝนมันตกหันเลยรับไปรับมาที่นี่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะท่านวนาตาเรื่องซักผู้วายันพงกาบอกว่าเอ้าให้ทีมงานฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการและกาผู้เกี่ยวข้องชาวนาเทบุคลากรเทมีความสามารถความอาความสามารถในเรื่องเครื่องหมายเครื่องมือเรื่องของเรือมาเราไปตรวจสอบเรือนะเพราะว่าเวลาน้ำท่วมบางทีก็มีการเรียกฮะนะเรื่องของเรือแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่เรื่องอุตกภัยบางที่เกิดเหตุผู้ประสบไปในเลเหตุผู้ประสบไปในสะในน้ำอะไรบางที่เราก็ต้องมีการสนับสนุนเรือเพื่อก้าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นการซักซ้อมทดสอบเลยเครื่องหมายเครื่องมือต้องรุนทกกันขี้ที่ว่างอีสตาติดเพราะว่าวางอุปกรณ์นะถ้าไม่ใช่เป็นประจำทุกวันมันก็อาจจะมีติดขัดอะไรกันบ้างนะก็ทำการตรวจสอบตันวัวนาปอปอกะลงพื้นเทสะนามปรุละมาเตนาโตมิ่งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะตั้งแต่เช้าจนว่าเย็นนะพวกเราก็ฝึกซ้อมกันเทสะนามปรุละมาตรงนั้นนะก็ตรวจสอบประสิทธิภาพนะทางเรือยางเรือต้องแบนเรื่องของเครื่องเรือนะก็มีการตรวจสอบกันกับผ่านไปโดยดีนะตันวัวนาก็ลงทดสอบด้วยตัวเองนะพาเจ้าหน้าที่ป้ายอื่นๆกันไม่ใช่แต่ป้ายป้องกันก็ไปแล้วว่าใช่ได้จริงนะพวกเรารอดแน่วะนะทางมูลนิธิบวนเต็กเสียงตึงกุศลสาตานตรังนะก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูไปแล้วมาฝึกซ้อมรวมด้วยนะอันนี้ก็เป็นการประสานองค์กรภาคีเครือข่ายนะต่อไปก็คงจะได้เชิญหน่วยงานอื่นๆที่มีเครื่องหมายเครื่องมือได้มาซักซ้อมรวมกันด้วยนะเพราะว่าเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะหลายอย่างแต่พ่อเรามีความรู้มีคณะวิทยากรที่เรียกว่าไปฝึกไปเรียนกันมากก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่อยู่หน้างานจริงๆที่มูลนิธิทีมที่ลงไปพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายรั่วบางคนก็ดำน้ำได้อะไรได้นะมีเยอะแยะนะเราคงจะมีโอกาสได้รวมภาคีเครือข่ายเหล่านี้นะมาฝึกซ้อมรวมกันนะก็วันที่10พฤษภาคมนะจะมีการฝึกซ้อมนะเราก็รวมกับมูลนิธิกุศลสถานตรังเขาจะฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างน้ำเข้าใจพื้นเทกล้องทางอบต.นาโตมิ่งลาวเทสะนามพรุละมาศนะในช่วงบ่ายนะแต่ว่าเราคงไปตระเตรียมพื้นเทกันตั้งแต่เช้านะสอบเพ่นว่ามีคนตกน้ำและการทดสอบเวลากันจริงๆเมื่อเจ้าหน้าที่มีคนโทรไปว่ามีคนตกน้ำเทสะนามพรุละมาศสุนารินตอนแจ้งไปมูลนิธิออกรถออกเรือกันจริงๆว่าใช้เวลากี่นาทีนะการก้าวถึงพื้นเทเอาเรือลงไปในน้ำไปช่วยผู้ประสบไปทางน้ำขึ้นมาแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเด็กแคร์เทสุดใช้เวลากี่นาทีจะมีการจับเวลาแลกกันหน้างานจริงๆว่าเราใช้เวลากันไปเท่าไรเพื่อจะทดสอบนะว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาแล้วหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถที่จะเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นการซักซ้อมนะบอกแล้วนะเรื่องของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าแผนอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งก็คือต้องซักซ้อมทำความเข้าใจนะการทำความเข้าใจเรื่องของแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่จ่ายหน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานต้องเข้าใจรวมกันว่าฉันต้องทำอะไรเวลาเกิดเหตุฉันหนังกาเวตัวน้อยหนังตัวน้อยฉันมีบทบาทอย่างไรก็ต้องศึกษาแหละเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมากมายแทบทุกกระทรวงทุกกรมเกี่ยวเม็ดเลยจัดนะแต่ว่าบทบาทในการดูแลในการจัดการนั้นทุกคนก็มีบทบาทที่ได้รับการแต่งตั้งนะเวลาเกิดเหตุเมื่ออุทกภัยก็จะมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มจังหวัดตรังประจำปี2565ใครมั่งโยส่วนอำนวยการใครเป็นผู้บัญชาการใครเป็นเตปรึกษาใครโยส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุนนะเปิดในแผนแหละก็ปฏิบัติกันไปตามแผนตามโครงสร้างต่างๆนะการบริหารจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะได้เป็นระบบมีประสิทธิภาพรวดเร็วเข้าถึงได้ทันท่วงทีนั่นเองเอ้าลาวสู้กันฟังในช่วงนี้เดี๋ยวลบมาแล่งกันต่อจากสักครู่จุกครู่วันแรกพบกันเคยอยู่คนเดียวขับเคี่ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเธอเป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยมาส่องใจที่เฉยเมยให้มองเห็นทางเดินห่างความเหงาคุ้นเคยทางใจที่ใครผ่านเลยจะลงเอยถ้าเธอมาเริ่มเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้นดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอช่างคือเธอเสนอรักมาซ่อนลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้ดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้เจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอช่างคือเธอเสนอรักมาซ่อนสิ่งหนึ่งที่ตลอดในช่วงช่องสร้างสัปดาห์เตปั้นมา
นาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็ได้รับการสนับสนุนเวลานาในการประชุมกำนันผู้ใหญ่เรือนผู้ใหญ่ผ่านนาของแต่ละอำเภอตอนนี้ก็จะไปให้ครบ10อำเภอเลือกไม่กี่อำเภอแล้วแลกสัปดาห์ที่ผ่านมาตาหัวหน้าตะเรื่องสักผู้วายามพงกาวไปที่อำเภอกันตั้งชี้แจงตะแหล่งไขภารกิจงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแจ้งเหตุนาตันผู้ใหญ่กำนันสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยกันได้อย่างไรบ้างการช่วยเลือกผู้ประสบภัยต่างๆนาการเยียวยาวิธีการที่ให้ความช่วยเลือกมีระดับมีการจ่ายเงินตบรองราชการหรืออย่างไรกับไปให้ความรู้กันคร่าวๆนาเราได้รับหมดเวลาประมาณ 5-10 นาทีนาไม่เกินตรงนั้นในการประชุมแต่ละครั้งนาสัปดาห์ที่แล้วท่านหัวหน้าไปเองและกับหมอบไม้หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ไปที่อำเภอยานตาข้าวนาในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นาต่อเช้าต่อโปรกตุมอร์โรนี่หมอบไม้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการกาไปตาแรงบอกเหล่าในเทประชุมกำนันปูใหญ่บานที่อำเภอนายงนะต่อเช้าการช่วง9นาฬิกานะเพราะว่ามีภารกิจไล่ซิ่งนะบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจในระดับพื้นที่ก็ได้ช่วงเวลาดีๆการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็เป็นเรียกว่าฟันเฟืองสำคัญนะในระดับท้องถิ่นนาเทจะรู้เหตุรู้สถานการณ์โกนใครเปลี่ยนเพราะทันอยู่ในพื้นที่นาแต่เราเทอยู่ในจังหวัดบางทีกาชากาแช่ในเรื่องที่เราไม่รู้นาแต่ว่าคนในพื้นที่รู้เรียบนาทำอย่างไรเราจะได้รับข่าวสารได้รวดเร็วทันสถานการณ์จะได้ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาถึงระดับเทจังหวัดจะต้องเข้าไปดูแลแล้วนาการสามารถแจ้งเหตุสถานการณ์หรือว่าเหตุอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่มากไม่มายแต่เผื่อสาบบางสิ่งก็เผื่อสาบบางสิ่งก็เผื่อเทจะได้ดำเนินการสนับสนุนนาช่วยเลือกกันต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเรื่องของสาธารณภัยนะก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะได้รับข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็ขอบคุณนะเพื่อการทำงานที่แข็งแกร่งนะในระดับท้องถิ่นทำให้เรียกว่าการจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเรื่องโรงเรียนอะไรมากมายนะถ้าเรามีความเข้าใจกันนี้นะพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยก็ต้องเข้าใจนะเมื่อบ้านเสียหายปล่อย3.5 ล้านนะประเทศจัดหรือว่าการช่วยเหลือเยียวยาเขาให้ไม่ได้เลยซ้ำล่ะนะมันก็มีข้อกำหนดอยู่ว่าเสียหายทั้งหลังจ่ายตามจริงไม่เกินกี่บาทกี่บาทกี่บาทนะก็ช่วยได้ตามเพราะว่าเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเขามีกฎมีระเบียบเสื้อผ้าเสียหายลบมาใส่ไม่ได้แล้วช่วยได้กี่บาทหน้าป้าห่มเตียงนอนเครื่องฉายในครัวเสียห้อยเหลวได้กี่บาทนะมันมีข้อกำหนดอยู่แม็ดนะช่วยท้าวเตช่วยได้นะแต่ว่าพยายามที่สุดเราก็เก็บรายละเอียดกันแล้วนะพี่น้องประชาชนจะต้องประสบภัยอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวนี้สามารถโฟนโทรศัพท์เราก็ใต้โลกเก็บไว้มั่งนะแหละมั่งตรงไหนพอเข้ามาสอบถามก็เขียนรายละเอียดไปว่าถ้ามันเข้าสิ่งที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นะก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกำลังนะพอเข้าใจนะคนที่เจอซาดาไปบางทีนะไม่รู้อีประโยชน์ตรงไหนเลยนะเขาสามารถช่วยเหลือคือในระดับก็เงินตบรองราชการอาจจะช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนแต่มูลนิธิองค์กรต่างๆที่เขามีเงินมีกำลังก็ไล่ครั้งไล่เหตุการณ์เมื่อสึนามิเขาไปสร้างเรือนสร้างบ้านได้บางทีก็ไม่ใช่งบประมาณของประเทศชาติแต่ว่าเป็นเรื่องของมูลนิธิเป็นเรื่องของความอาสาหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นองค์กรในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆก็มีแล้วเขาก็พยายามข้อมาให้พวกเราคือว่าเสริมสร้างสิ่งเถกคาดให้เรากลับมาใช้ชีวิต
ตามปกติให้ได้รวดเร็วที่สุดนะหลักการจัดการสาธารณภัยนะหลังเกิดไปแล้วนะฟื้นฟูทำกลับมาให้เหมือนเดิมนะให้ดีว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้คนสามารถใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเยียวยาทั้งเรื่องของสิ่งของเงินตามสมควรตามกฎตามระเบียบเยียวยาไปถึงเรื่องของจิตใจนะทางสาธารณสุขก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเยียวยาเรื่องของจิตใจนะเพราะว่าคนประสบไปนะชีวิตมันเศร้านะเม็ดไปเลยนะบ้านพังมั่งนะสูญเสียคนที่เรารักคนในครอบครัวไปมั่งนะแล้วเรื่องการเยียวยาต่างด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งด้วยนะก็ตราบใดมีลมหายใจก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปอุปสรรคควักน้ำหมากใหม่เสือเกินในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันน้ำมันกะแป้งอันโนกะแป้งอันนี้กะแป้งก็ควบคุมจิตใจประหยัดนะประหยัดเท่าที่ประหยัดได้นะวังนี้ก็ไม่ไกลห้วยรางห้วยตัวเป็นได้ประจมือมันเป้งนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนั่นเลยเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าคนก็จองกันพรึบพรับเสียบปลั๊กแล้วก็ขับกันไปได้ไล่ร้อยกิโลนะก็พัฒนาเทคโนโลยีกันไปเรื่อยๆต่อไปพลังน้ำนะพกน้ำถ้าได้พลังน้ำวันนี้อันร้อยเลยนะเอาน้ำเปล่าเติมถึงครับได้นี่นะว่าไม่ใช่น้ำเปล่าเป่งขึ้นมาแล้วแล้วนะรวยว่ากันไปเรื่องกล้องเทคโนโลยีเรื่องกล้องภาวะเศรษฐกิจนะส่วนหนึ่งเราก็คงต้องดูแลตัวเองกันไปนะอันนี้เทไม่จำเป็นก็ตัดทอนกันไปก่อนใช่แต่เทว่าจำเป็นกันไปก่อนหลายคนว่าร้อยนะว่างนี่การหนึ่งตอมปีงยางไปก่อนนะเราเพราะว่าน้ำมันตดเนาะปลาแจมซือน้ำมันปาล์มนะในช่วงปีเดียวเลยนะกวดหยิบแปดกวนทราบสิบว่ามาจนกวดเซสิบน้ำมันปาล์มจนปัจจุบันกวดหยิบเจ็ดสิบแล้วเล่นักแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้นะส่งกำลังใจสิ่งกันและกันกับรายการลูกถุงปอๆด้วยนะติดตามก็ได้วันอาทิตย์ไปตามถึงเซ่มงเย็นตรงนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะไปแจมกับดีเจสุดเขตนะการสับเปลี่ยนกันมาแรงคุยกันคนละสัปดาห์เมื่อแต่ละสัปดาห์ก็นำเนื้อหาสาระนำมาฝากกันตรงนี้และก็บทเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังกันด้วยนะจ๊ะเอ้าช่วงนี้ฟังเพลงเดี๋ยวลบมาช่วงถ่ายกล้องรายการลูกทุ่งปอปอประจำวันอาทิตย์นี้จ้ะสักครู่จุกครู่ไม่เจ้าชู้ดูไม่หลอกลวงพูดจาอ่อนหวานมีหลักการฉันชอบควงไม่ทำให้น้องน้ำตาร่วงไม่ช้ำใจน้องเป็นคนจนละที่ยังมาสนมาเจรจาน้องเป็นชาวนาชาวสวนพี่ยังรักใครพี่เป็นบัณฑิตเรียนก็สูงจบมาให้สาวชาวบ้านพี่อยู่กรุงเทพพี่แบนเด็ดพี่อยู่เมืองตังพี่แบนตังไม่อยากรับฟังผู้คนเขาพูดกัน
นะก็ลบมาช่วงท้ายรายการกับรายการลูกทุ่งป้อป้อโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะทางสวท 91.25 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตรังนะก็ได้รับการสนับสนุนช่วงเวลาดีๆตรงนี้รายการหลากหลายสาระมากมายข่าวคราวเททันสมัยก็ติดตามสวทตรังกันได้โดยตลอดคลื่นหน้าปัดตรงนี้บ่เรามุ่นบ่เรากดบ่เราคลิกเพราะว่าเดี๋ยวนี้นำมาจากแต่มุ่นแต่กดหน้าจองนะเราคลิกรูดฟังทางโทรศัพท์ผ่านแหล่ทางเฟซบุ๊กไล่แหล่ในเว็บไซต์สารพัดทุกช่องทางที่สามารถสื่อสารกับพวกเราได้สวทตรังก็พัฒนามีเทคโนโลยีมีเจ้าหน้าที่แต่มีความแข็งแกร่งสามารถนะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะและก็ปปนะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาภัยก็ดีใจได้ก้าวเป็นส่วนหนึ่งกับทางสวทตรังได้มาดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะก็ฝากพวกเราติดตามรายการทุกๆรายการของสวทตรังได้ก็มุ่งมั่นผลิตด้วยความตั้งอกตั้งใจให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นเทใกล้เคียงและเดนี่ก็ส่งกันไปทั่วโลกนะป้อปาน Facebook ป้อปานเว็บไซต์และฟังกันได้ทั่วโลกอยู่ตรงลืบในการเลือดแต่ว่าจะส่งไปดาวยูเรนัสดาวเซาดาวปรหัตได้นะเพื่อได้มีแฟนรายการเป็นมนุษย์ต่างดาวมั่งปาเจมเต้นกันแรงไปเรื่อยนะได้ดังระดับจักรวาลนะระดับโลกไม่โปไประดับจักรวาลเลยเอานะขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการโลกตรงป้อพ่อนะฟังข่าวตอนจะม่วงและก็มีรายการดีๆให้พวกเราฟังอย่างต่อเนื่องต่อไปนะวันนี้ใครแหล่งใต้สไตล์ฝรั่งไอ้ยะอาจารย์เจมซี่ก็จัดสนุกสนานก็ติดตามกันได้ต่อไปและก็ทุกๆรายการเลยปรมาจารย์มาจัดไอ้ปังปีสวัสดีนี่นุกกับร้อยนะสำหรับรายการลูกทุ่งป้อๆอาจวันอาทิตย์บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะเราคอยมาพบกันไม่เหล่าในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนุกกับร้อยจุกรูดื่มดะดื่มปลอดภัยจากสาธารณภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนว่ากันไหมในสัปดาห์หน้าสวัสดีจ้าแม่ชีอยู่ดีเถิดนา
คุณแม่ด้วยนะแก้วตาของพี่เพราะว่าปีนี้ตัวพี่จะบวชตัดใจไม่ลอกโลดลงลงผมก้อนหนวดเข้าหาผู้สวดและอุปชาหากหนุ่มใดมาให้ความหวังอย่าฟังเขาเทศจะให้แหวนเพชรหรือว่าแหวนตราอย่าไปหลงเชื่อคำเขานะเจ้าแก้วตาเสียที่พลาดท่าน้ำตาจะร่วงเพียงหนึ่งพรรษาไม่ช้าเกินรอมาแล้วน้อจะขอพุ่มพวงดูแลแม่ด้วยคนสวยอย่าห่วงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว